บรรยากาศก่อนเกมครับทั้งสองทีมเดินลงสู่สนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีบางคนอยู่คอนโดดูชั้นสูงเลยขอบคุณครับผมดูเกมกันครับผู้ชมครับเป็นฝั่งของ BG นะครับเป็นฝ่ายคิรุเริ่มเล่นก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับเจอกับสิงห์เชียงรายบอลทางซ้ายครับอภิสิทธิ์ให้มาชวัฒน์ชวัฒน์หักต่อที่อภิสิทธิ์สุรดาเติมมาสุดท้ายแล้วยิงลูกนี้โอ้โหมาบอลผ่านหน้าปากประตูไปครับแล้วหลุดเสาไกลครับ2นาทีแรกกับ BG ได้ลุ้นจากอภิสิทธิ์ครับดูแล้วบอลเนี่ยก็มาขึ้นจากริมเส้นนะครับโดยเฉพาะฝั่งซ้ายเนี่ยพี่โสรดามีโอกาสเน้นๆเลยครับดูอีกครั้งนึงนะครับเล่นกับชาววัดครับจังหวะตรงนี้เนี่ยบอลแรกเปิดมาก็ถือว่าเช็คเอาไว้แล้วแหละครับด้านไกลก็ไม่มีใครด้วยตรงนี้เนี่ยหลุดมือไปก็ไม่มีใครซ้ำแล้วก็บานออกไปนะครับสุริยาสิงห์มุ้ยยัดเข้านายมาบิวแปะคืนมาเปิดมาตัวนี้แล้วก็ทะลุลายมาแล้วได้เดี่ยวยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0นะครับเชียงรายขึ้นนำครับจากเฟลิเป้เวโดโซเป็นอีก1เกมที่ได้ประตูนำเร็วนะครับสำหรับเชียงรายแล้วดูครับเดี๋ยวต้องมาพิสูจน์กันเลยครับว่าขึ้นชื่อมาตลอดนะครับว่านำแล้วปิดเกมเก่งคราวนี้มาดูกันครับว่าเป็นอย่างไรครับหลุดกับดักลายล้ำหน้ามานี่เดียวๆเลยนะครับแล้วก็ดึงตัวกับผู้สาประตูไม่มีพลาดเลยครับทะลุมาเลยครับกับชินภัทรนะครับตรงนี้แล้วยิงผ่านสบายสบายครับ1ประตูต่อ0บอลจากอติคุณมีท้วมเลยครับเปิดมาให้บอลแรกจับก็ถือว่าโอเคนะครับไกลตัวหน่อยแต่ว่าประตูก็ไม่ได้ออกมาเร็วที่จะบล็อกได้นะครับอ่าครับดูบิโรซิมาถ้าป้ายเร็วมาอีกแล้วครับทางเวโรโซลากพาขึ้นมาครับซ้ายมีเอียงตัวขออยู่แล้วให้มาตามขอแล้วซ้ายได้สัตว์ลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับว่าอีซ้ายของสนุการถิ่นจอมนะครับข้างถนัดแต่ว่าบอลโด่งโอ้แต่ว่าดูเป็นปัญหาแล้วนะครับจังหวะเช็คไลน์ของฟิลิปเป้เนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่ต้องเช็คครับแต่ดูครับกระชากทีเดียวหายเลยครับโอ้คาร์โดโซสถานการณ์นี้2ต่อ1เลยครับรอไหลมาตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยก็ได้จบครับมาใหม่ครับ BG สารัตสเต็ปโยกหลอกให้มาดานิโลจริงลูกนี้หลุดกรอบอีกครับโอ้โหไม่ได้อีก BG โอ้โหคนกดสแตทนี่กดกันนิ้วจะเป็นตะคิวแล้วครับ ยิงแหลกเหลือเกินแต่มันยังไม่เข้ากรอบเนี่ยสิครับดูครับโอ้โหลูกนี้นี่ถือว่ายิงเอากึนเลยครับกระแทกลูกนี้ปั่นนิดนึงโอ้โหหากสามเหลี่ยมไปไม่เยอะนะครับถือหลังเข้ามามาขวาสันติภาพเงยหน้ามองเปิดโค้งมาลอยมาโค้งเรียบร้อยครับโอ้โหดานิโลครับไปสวยกับ BG ได้เป็น1ประตูต่อ1ครับใส่เต็มๆเลยครับบทบาทในการจบสกอร์ครั้งแรกในคอมพิวเตอร์ของเขานะครับเป็นประตูเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหเก่งเหน่งมากครับหลังจากที่ปุ้นเปลี่ยนอยู่นานนะครับซ้ายทีขวาทีแล้วมาคราวนี้เนี่ยเต็มเลยครับเต็มศีรษะเลย1ประตูต่อ1แล้วนะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่มีคนประกบเลยนะครับเราลงตรงนี้พอดีโอ้โหเลย2เซนเตอร์นะครับเป็นพื้นที่แบ็คจะต้องหุบเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ไม่ทันกับบรรพกิจขึ้นชนสู้ไม่ไหวครับเรียบร้อยครับฟิลิเป้เวโรโซพาลุยมาฟิลิเป้ให้เอาละครับเล่นกันกับทางศิวกรบอลทางซ้ายโอ้มีด้วยนะครับว่าหมองไกลข้ามด้านไกลถึงเอาละครับเศรษฐสิทธิ์เอาบอลลงเศรษฐสิทธิ์แทงทะลุช่องมาเกี่ยวได้ซ้ายกับขวาแล้วสัตว์ลูกนี้โอ้โหสุดเลยครับศิวกรเกียรติกูลครับแน่นอนจริงเล่นเกมสุดดาวของเชียงรายครับ2-1เชียงรายนำอีกรอบหนึ่งโอ้แล้วอย่างแสบนะครับได้ในนาทีที่5แล้วมาได้อีก1ลูกในนาทีที่45แล้วครับโอ้โหศิวกรเอาตัวรอดมาจากจังหวะที่โดนเพรสเอาตัวรอดจากจังหวะที่โดนกดอยู่แท้ๆนะครับโอ้ต่อกันปั๊บเรียบร้อยเลยครับโอ้แล้วพอคุณยิงอย่างคมเสาแรก
ยิงขวาด้วยครับโอ้ศิวากรดูนะครับจากจังหวะที่เลือกสวิชแบบนี้นะครับทำให้บอลเนี่ยมีพื้นที่เลยแล้วให้ดีมากโอ้โหยืนห่างครับคาร์โดโซต้องให้เครดิตคนจ่ายเลยครับจับซ้ายยิงขวาโอ้โหกองหลังยืนห่างประตูมาปิดเสาแรกช้าไปนิดเดียวครับโอ้โหบอลยาวๆเปิดยาวขึ้นมาทิ้งมาให้กับดานิโลลึกถึงสรานนท์ครับจบ45นาทีแรกนะครับเป็นสิงห์เชียงรายบุกนำ BG 2-1เป็นเกมที่สนุกเลยนะครับทางด้านของทีมเยือนขึ้นนำก่อนครับตั้งแต่5นาทีแรกจากฟิลิเป้เบโลโซนะครับหลังจากนั้น BG ไล่ทุบไล่ขึงแล้วก็มาตามตีเสมอได้นะครับจากดานิโลแต่ว่าจังหวะโต้กลับสุดท้ายเลยครับนาทีที่45นะครับเป็นศิวกรครับทำให้เชียงรายจบครึ่งแรกด้วยการบุกมานำนะครับอย่างนี้สงสัยบิลนะครับเดี๋ยวเช็คอีกทีนึงใช่บิลคนแรกครับเอาคิมจีมินลงมาเดี๋ยวตรงกลางว่าดูว่าอภิสรแทนใครนะครับสร้างสถานการณ์ตลอดเวลาครับเวโรโซดวลกับจักรพันธ์ไพสุวรรณโยกไม่หลุดโอ้โหคราวนี้จักรพันธ์ไม่หลงครับแข็งปักเลยครับนี่ถ้าเกิดว่าหลุดไปได้นี่ยาวเลยบอลยาวดานิโลเอายังมาได้ดานิโลรับลูกนิดเดินกระแทกเจอเบียดโดยมาโกบาลินี่ผู้สินเป่าฟาวจุดโทษครับโอ้ไปแล้วเป็นใบเหลืองด้วยนะครับจังหวะที่ทิ้งบอลยาวๆมาตรงนี้ครับคือเตะแล้วมีเตะเมื่อสักครู่ครับแต่ว่าในหรือนอกนะครับคือถ้าให้ดูจอเนี่ยอาจจะให้รีวิวว่าโทษมาไม่พูดก่อนดีกว่าเดี๋ยวพูดไปแล้วไปผิดสเต็ปจากเขานอกนะครับแต่ไปอะไรครับนอกอะต้องไปอะไรอย่างไหนคุ้มกว่าเหลืองเอาเหลืองคืนแล้วกลายเป็นแดงครับอย่างเงี้ยครับนั่นแหละครับอย่างที่เราเรียนไปนะครับตามกฎเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับคุณผู้ชมบอลของเชียงรายด้านหน้ามีจีมินขยับนะครับเรื่องด้านไกลเปลี่ยนแกมาด้านไกลนู่นทางซ้ายครับสุริยาสิงห์มุ้ยสุริยาให้มาหมุนกลับมาอยู่ในลายได้จีมินบวกมือขอแล้วครับโอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหว่าสัตชัยปัดได้ปลายมือครับสารัตด้านหน้ามีขยับแล้วตัวเล่นไม่ล้ำนะครับอีกอร์เซอร์กีเอฟอีกอร์มีเวลาเล็งข้างหลังมีพาทริกครับพาทริกกูซับสั้นล็อกมาพาติกให้เฟดดี้สารัตสักขวาโอ้โหบอลหลุดนิดเดียวโอ้ใครเขี่ยมากๆนะครับจังหวะตรงนี้เนี่ยขวาข้างถนัดเลยครับเดี๋ยวดูกันว่าหลุดแค่ไหนนะครับมุมนี้อาจจะไม่ชัดเดี๋ยวรอมุมหลังประตูหน่อยครับนิดเดียวมุมนี้นะครับโอ้เกือบไปครับโอ้ช้านิดเดียวนะครับกับขวาของสารัตบอลทุ่งเชียงรายครับที่เสรีสิทธิ์ทีมินโยกมาโอ้โหแล้วเสาไกลมาแล้วนะครับเสาไกลมาแล้วทีมินเปิดตามที่เห็นครับโอ้โหไม่ได้โอ้โหอธิบดีครับหลุดกรอบโอ้โหตรงนี้นี่จ่อเลยนะครับในกรอบ6หลาครับดูครับโอ้โหตัวต่อตัวแต่ผ่านสปายแล้วเปิดมาตรงนี้นี่โอ้ยไม่เข้าครับซ้ายของทิพดีทุ่มเทขนาดนี้เนี่ยครับมันน่าต้องมาใหม่แล้วโอ้ใส่เต็มครับทางซ้ายอิทธิวัฒน์จับเปิดมาได้ต่อยแล้วโอ้ยอีกแล้วเสียลูกเลยอีกแล้วในที่สุดอีกแล้วตายแล้วตายแล้วคุณผู้ชมตามนั้นเลยผมก็ไม่จะจ่ออย่างนั้นเลยคือก็ไม่รู้จะพากันให้ต่อแล้วเหมือนกันอันนี้ไม่ได้แกล้งใช่ไหมเสียงหายจริงเฮ้ยอยากให้สนุกแหละโอ้ยปัจจุบันโอ้ยมีไอ้เว้ยเบิร์ดควบสิบห้าแล้วเบิร์ดขับสิบห้าแล้วเล่นไอ้ยังเนี่ยเล่นซ้ำๆอยู่นั่นแหละเฮ้ยผมยังพูดได้อยู่เลยครับได้ครับโคราชเนี่ยครับผม
โอ้เอาตามคาดเลยครับเสียงหมดแล้วโอ้ยตาย2 2ครับยังไม่จบนะครับเวลายังเหลือนะครับเออพอก่อนเกมเนี่ยทีมคิวแฟนซีบอกว่าเดี๋ยวจะชนะไงไม่ได้เปิดยาวๆมาวางมาเป็นที่บอลตกยังมีบาติกนะครับโอกาสของบีจีบาติกล็อกมาบาติกเปิดมาเติมโอ้ยิงไม่ได้ครับจบเกมโอ้โห2-2 แล้วบีจีกันหมดแล้วหมดแล้วไม่ใช่เวลานะที่หมดเสียง